ล่าสุดกสทช.เปิดเผยว่าเตรียมที่จะแจกคูปองส่วนลดเพื่อที่จะไปซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ภายในเดือนกันยายนนี้นะคะพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายว่าจะแจกให้ครบทุกพื้นที่ภายใน3ปีค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กล่าวว่าการแจกคูปองส่วนลด690บาทให้ประชาชนนำไปเป็นส่วนลดซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือส่วนลดซื้อทีวีที่รองรับระบบดิจิตอลซึ่งจากฐานข้อมูลจนถึงเดือนมีนาคม2557มีทั้งสิ้น 22.9 ล้านครัวเรือนโดยกสทช.จะทยอยจัดส่งภายในปีนี้ให้ได้ 50% และตั้งเป้า3ปีจะต้องจัดส่งให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดหลังจากนั้นหากยังมีบางพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงกสทช.จะจัดส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแทนสำหรับคูปองที่กสทช.จะจัดส่งไปยังประชาชนนั้นจะจัดพิมพ์บ้านเลขที่ตามที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านและพิมพ์เลข13หลักไว้อย่างชัดเจนและจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยโดยกล่องรับสัญญาณที่ประชาชนนำคูปองไปแลกซื้อจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกสทช.ซึ่งจุดแลกซื้อจะต้องติดสติ๊กเกอร์กสทช.เพื่อรับประกันคุณภาพและป้องกันปัญหาประชาชนนำคูปองไปแลกเป็นเงินสดเบื้องต้นจะนำร่องในเดือนกันยายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่สงขลานครราชสีมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนั้นเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะแจกที่จังหวัดสุโขทัยอุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่นระยองสิงห์บุรีและสุราษฎร์ธานีหากประชาชนไม่ได้รับคูปองส่วนลดสามารถร้องเรียนมายังกสทช.ได้ทั้งนี้กสทช.ยังขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อกรณีมีเอกชนรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชนโดยอ้างว่าจะนำไปแลกกล่องรับสัญญาณเพราะอาจเป็นการหลอกลวงนำบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมอย่างอื่น